ขั้นแรกให้ลอกแพทเทิร์นลงบนเทมเพลตค่ะให้วาดตำแหน่งกึ่งกลางและวาดส่วนของโครงกระเป๋าด้านนอกก่อนนะคะและวาดในส่วนชิ้นงานที่ต้องแอปพลิเคทั้งหมดไว้ด้วยค่ะและวาดตำแหน่งที่จะเย็บจับจีบที่มุมก้นกระเป๋าไว้ด้วยและเขียนหมายเลขลำดับการแอปพลิเคลงไปด้วยนะคะแล้วให้ตัดเทมเพลตออกตามแนวที่เราวาดค่ะโดยเราจะตัดในส่วนของโครงด้านนอกแล้วจะตัดในส่วนของแนวต่อผ้าให้แยกจากกันโดยที่ชิ้นด้านล่างจะเป็นส่วนของพื้นหิมะนะคะและด้านบนจะเป็นส่วนของท้องฟ้าค่ะกระเป๋าชิ้นด้านหลังก็ให้ทำเช่นเดียวกันค่ะเราจะวาดพื้นหิมะลงบนผ้าด้านถูกค่ะโดยให้นำเทมเพลตที่เราตัดแบ่งไว้นะคะมาวาดลงที่ด้านถูกของผ้าโดยวาดตามแนวขอบด้านนอกวาดด้วยปากกาที่สามารถลบออกได้ด้วยน้ำและในส่วนแบ็คกราวด์ของท้องฟ้านะคะก็ทำเช่นเดียวกันค่ะแล้วตัดโดยรอบเผื่อตะเข็บ 0.7 ซมค่ะและที่ชิ้นบนก็เช่นเดียวกันค่ะให้ตัดผ้าเผื่อตะเข็บโดยรอบ 0.7 ซมและในส่วนของกระเป๋าด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันแบบนี้อีก1ชุดค่ะเนาชิ้นส่วนด้านบนกับด้านล่างให้ติดกันโดยเราจะพับแล้วเนาไว้ก่อนโดยให้ชิ้นล่างติดทับบนชิ้นบนพับให้เสมอเส้นกับที่เราวาดไว้เมื่อเนาเสร็จแล้วก็ให้แอปพลิเคทั้ง2ชิ้นนี้ให้ติดกันตามแนวรอยต่อที่เราวาดไว้ค่ะโดยให้ค่อยๆสอยทีๆไปที่ชิ้นด้านล่างและที่ชิ้นด้านบนสอยทีๆตามแนวไปเรื่อยๆจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วให้ตัดแยกเทมเพลตในส่วนของชิ้นแอปพลิเคออกมาโดยตัดออกมาเป็นโครงใหญ่ก่อนค่ะแล้ววาดโครงลงบนผ้าด้านถูกนะคะโดยวัดตำแหน่งให้ตรงกับแพทเทิร์นค่ะวาดในส่วนของโครงด้านนอกก่อนค่ะแล้วให้ตัดเทมเพลตแยกออกตามแต่ละหมายเลขเพื่อเป็นรายละเอียดของชิ้นแอปพลิเคค่ะนำเทมเพลตที่เราตัดแยกไว้นะคะมาวาดลงรายละเอียดที่ผ้าด้านถูกที่เราวาดโครงไว้ตามหมายเลขโดยวางตำแหน่งให้ตรงกันก่อนวาดวาดรายละเอียดให้ครบทุกชิ้นวาดในส่วนที่ต้องปักตกแต่งไว้ด้วยนะคะเราสามารถดูได้จากแพทเทิร์นค่ะเราจะเลือกแอปพลิเคในชิ้นส่วนที่1โดยให้วางลงบนผ้าด้านถูกค่ะแล้ววาดตัดโดยรอบตะเข็บ 0.5 ซมนำไปวางที่ผ้าด้านถูกแล้วเนายืดให้ติดกันก่อนค่ะให้พับขอบผ้าเข้าด้านในและตรงกับแนวแพทเทิร์นที่วาดไว้ที่ชิ้นด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆสอยทีๆให้ทั้ง2ชิ้นนี้ติดกันค่ะสำหรับชิ้นที่1เราจะสอยเฉพาะในส่วนของขอบด้านบนค่ะเพราะในอีกด้านที่เหลือจะมีชิ้นแอปพลิเคชิ้นอื่นมาทับเราก็ปล่อยชายไว้ไม่ต้องสอยค่ะเมื่อเสร็จแล้วมัดปมเก็บให้เรียบร้อยเริ่มทำชิ้นที่2นะคะโดยให้วางเทมเพลตลงบนผ้าด้านถูกค่ะแล้ววาดแพทเทิร์นตามเทมเพลตสำหรับทุกชิ้นส่วนที่จะแอปพลิเคเราจะวางเทมเพลตลงบนผ้าด้านถูกเสมอค่ะแล้วตัดผ้าเผื่อตะเข็บโดยรอบ 0.5 ซมนำไปวางตามตำแหน่งของชิ้นที่2แล้วเนายึดให้ติดกันก่อนค่ะสำหรับในชิ้นที่2นะคะเราใช้แอปพลิเคชันในส่วนโค้งด้านข้างลงมาด้านล่างและบริเวณด้านซ้ายนะคะเห็นว่าเราจะปล่อยชายด้านบนไว้ชายมุมล่างเพราะว่าจะเป็นส่วนที่จะมีชิ้นอื่นมาแอปพลิเคทับสำหรับในส่วนชิ้นแอปพลิเคที่ไม่ต้องมีชิ้นอื่นมาปิดทับก็จะแอปพลิเคโดยรอบค่ะให้เราพลิกชิ้นงานไปที่ด้านผิดค่ะเพื่อที่จะทำการเจาะที่ด้านหลังของชิ้นแอปพลิเคทุกชิ้นนะคะโดยเราจะคลิปก่อนแล้วค่อยๆใช้กรรไกรเล็มเพื่อเจาะช่องให้เหลือแนวตะเข็บ
0.5 เซนติเมตรค่ะระวังอย่าให้โดนชิ้นที่อยู่ด้านหน้านะคะเราจะเจาะเฉพาะชิ้นแบ็กกราวด์ออกไปทำเหมือนกันทุกชิ้นค่ะโดยให้คลิปเพื่อให้เป็นรูก่อนนะคะแล้วใช้กรรไกรค่อยๆเล็มการเจาะช่องที่ด้านหลังชิ้นงานแอปิเก้จะช่วยทำให้เมื่อเรากิ้วในขั้นตอนต่อไปชิ้นงานจะนูนสวยงามเราจะปักตกแต่งที่ชิ้นงานโดยเราจะปักที่บริเวณต้นไม้ก่อนโดยตามแพทเทิร์นบอกให้ใช้ไหมสีเหลืองทอง2เส้นเล็กค่ะไหม1เส้นใหญ่จะมี6เส้นเล็กนะคะให้เราดึงไหมแยกออกมาใช้ครั้งละ2เส้นค่ะสำหรับในส่วนต้นไม้เราจะเย็บตกแต่งแบบด้นถอยหลังค่ะซึ่งวิธีการเย็บมีอยู่ในวิธีทำแล้วนะคะและในส่วนของตาตุ๊กตาหิมะนะคะให้ปักตกแต่งด้วยการปักทึบด้วยไหมสีดำ2เส้นเล็กค่ะเรามาเริ่มทำชิ้นหลังกันนะคะวางชิ้นด้านบนลงบนผ้าด้านถูกแล้ววาดแพทเทิร์นตามเทมเพลตค่ะแล้วตัดโดยรอบตะเข็บ0.7 เซนติเมตรค่ะสำหรับชิ้นล่างๆให้ตัดแยกเทมเพลตในส่วนของพื้นหิมะถนนแยกออกจากกันค่ะแล้ววาดในส่วนหิมะและส่วนถนนตัดโดยรอบนะคะตะเข็บ0.7 เซนติเมตรค่ะเอาชิ้นถนนติดลงไปแล้วเราใช้พิกเก้เฉพาะส่วนทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะให้พลิกไปที่ด้านผิดค่ะแล้วเจาะที่ช่องของถนนนะโดยให้เหลือตะเข็บ0.5 เซนติเมตรค่ะแล้วรีดล้มตะเข็บออกไปด้านข้างทำส่วนบ้านและประตูบ้านก่อนนะคะวาดในส่วนของประตูบ้านลงบนตัวบ้านแล้วแอปิเก้ให้ติดกันยกเว้นด้านล่างนะคะเมื่อแอปิเก้เสร็จแล้วนะคะให้พลิกไปที่ด้านผิดค่ะแล้วเจาะช่องที่ชิ้นแอปิเก้ทุกชิ้นโดยให้เหลือตะเข็บ 0.5 เซนติเมตรนะคะและระวังอย่าตัดโดนชิ้นที่อยู่ด้านหน้าปักตกแต่งชิ้นงานตามแพทเทิร์นนะคะเนาชิ้นด้านบนให้ติดกับชิ้นด้านล่างแล้วสอยให้ติดกันค่ะทำชิ้นปากกระเป๋าโดยให้วาดแพทเทิร์นที่ผ้าด้านผิดขนาด 15x8 เซนติเมตรแล้วตัดโดยรอบตะเข็บ 0.7 เซนติเมตรค่ะแล้วให้ตัดผ้ากาว 16.4x6 เซนติเมตรทำเครื่องหมายที่กึ่งกลางของทั้ง2ชิ้นแล้วให้รีดผ้ากาวติดที่กึ่งกลางค่ะทำ2ชุดนะคะนำชิ้นปากกระเป๋ามาเย็บติดที่ด้านบนของชิ้นหน้าตะเข็บ 0.7 เซนติเมตรค่ะแล้วรีดล้มตะเข็บขึ้นไปข้างบนนะคะตัดแบ่งครึ่งนะคะชิ้นซับในและใยบุแล้วให้วางด้านผิดของผ้าซับในค่ะลงบนใยบุแล้วเนาทั้ง2ชิ้นนี้ให้ติดกันทำเหมือนกันทั้ง2ชุดค่ะแล้วให้ประกบด้านถูกของชิ้นงานโดยให้กึ่งกลางตรงกันกับชิ้นซับในค่ะเย็บให้ติดกันตามแนวขอบด้านบนค่ะตะเข็บ 0.7 เซนติเมตรเว้นช่องกลับผ้าไว้ตรงกลางประมาณ6เซนติเมตรเมื่อเย็บติดกันแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับชิ้นด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแล้วเล็มใยบุให้ชิดกับเส้นแนวเย็บค่ะแล้ววาดแนวแพทเทิร์นของชิ้นซับในที่ด้านใยบุค่ะโดยวาดแนวจับจีบไว้ด้วยค่ะเย็บให้ติดกันแล้วตัดเผื่อตะเข็บโดยรอบ 0.7 เซนติเมตรค่ะสำหรับชิ้นงานด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเราจะเย็บจับจีบในแนวที่เราวาดไว้ค่ะที่มุมของกระเป๋าทั้ง2ด้านนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะเราจะเล็มใยบุออกในส่วนที่เราเย็บจับจีบในด้านที่มีใยบุค่ะแล้วให้รีดล้มตะเข็บเข้าด้านในทั้งในส่วนของด้านใยบุและส่วนของชิ้นด้านหน้าค่ะให้พับทบครึ่งชิ้นงานนะคะให้ด้านถูกอยู่ด้านในค่ะให้แนวด้านหน้าและด้านหลังตรงกันแล้วเราจะเย็บตัวกระเป๋าให้ติดกันค่ะตามแนวแพทเทิร์นที่เราวาดไว้แล้วเราจะเว้นบริเวณด้านปากกระเป๋าไว้ 3.5 เซนติเมตรค่ะทั้ง2ด้านโดยเราจะเริ่มเย็บจากด้านหนึ่งโค้งลงมาตามแนวแพทจนมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วเล็มใยบุนะคะให้ชิดกับเส้นเย็บค่ะระวังอย่าให้โดนเส้นเย็บนะคะแล้วให้คลิปบริเวณส่วนโค้งนะคะเพื่อให้การกลับผ้าง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วกลับด้านถูกออกจากช่องกลับผ้าที่เราเว้นไว้นะคะจัดแต่งทรงของกระเป๋าให้สวยงามได้รูปทรงค่ะแล้วให้สอยปิดบริเวณช่องกลับผ้านะคะให้ขีดเส้นตรง2เส้นที่ปากกระเป๋านะคะโดยเส้นแรกจะห่างจากขอบด้านบน 0.5 เซนติเมตรค่ะและเส้นที่2จะห่างจากขอบปากด้านล่างขึ้นไป2เซนติเมตรค่ะแล้วเย็บเดินเส้นถี่ๆที่2เส้นนี้นะคะและในส่วนกระเป๋าชิ้นหลังก็ทำเช่นเดียวกันค่ะให้เนาชิ้นงานในแนวตั้งและแนวนอนให้เริ่มกิ้วโดยแทงเข็มจากด้านล่างค่ะแล้วให้กระตุกปมเบาๆนะคะเข้าไปในชิ้นงานปมจะซ่อนอยู่ในใยค่ะแล้วเริ่มกิ้วรายละเอียด
ของชิ้นแอปพลิเก้ก่อนคือให้แทงเข็มในแนวตั้งฉากนะคะทะลุทั้ง3ชั้นค่ะทะลุลงไปถึงชิ้นซับในเลยนะคะแล้วแทงเข็มในแนวตั้งฉากขึ้นมาให้ได้ระยะห่างเท่าๆกันค่ะแล้วใช้ปลอกนิ้วช่วยดันก้นเข็มจะทำให้งานเสร็จเร็วและไม่เจ็บนิ้วนะคะแนวกิ้วที่เราได้จะเห็นเป็นเส้นประค่ะให้เรากิ้วแบบนี้นะคะด้วยไหมสีน้ำตาล1เส้นเล็กในรายละเอียดของชิ้นแอปพลิเก้ก่อนแล้วออกมากิ้วตรงกรอบรอบนะคะของชิ้นแอปพลิเก้และถึงกิ้วที่แบ็คกราวด์ค่ะซึ่งเส้นของการกิ้วนะคะจะปรากฏอยู่ในแพทเทิร์นเป็นเส้นประค่ะชิ้นหน้าที่กิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิ้นหลังก็ให้ทำด้วยวิธีการเดียวกันค่ะทำที่คล้องหูกระเป๋าโดยตัดผ้าขนาด 5x4 เซนติเมตรค่ะพับขอบบนและล่างเข้าหากึ่งกลางให้ด้านผิดอยู่ด้านในนะคะแล้วพับรีดอีกครั้งหนึ่งแล้วให้สอยบริเวณที่เราพับทบให้ติดกันค่ะเมื่อสอยเสร็จแล้วให้พับทบครึ่งแล้วนำห่วงตัวดีมาคล้องนะคะแล้วพับขอบด้านล่างเข้าไปด้านละ 0.5 เซนติเมตรไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วให้สอยให้ติดกันค่ะทำที่คล้องหูกระเป๋าด้วยวิธีการเดียวกันอีก1ชิ้นให้นำที่คล้องหูกระเป๋าสอดเข้าไปในช่องที่เว้นไว้2เซนติเมตรค่ะโดยให้มีผ้าเลยออกมา 0.5 เซนติเมตรทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะแล้วสอยให้ติดกันโดยรอบค่ะสอยติดเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะให้ประกบชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้ตรงกันค่ะโดยให้ด้านผิดอยู่ด้านในแล้วเนายึดให้ติดกันก่อนค่ะเนาไปตามโครงของตัวกระเป๋าจากปากกระเป๋าด้านหนึ่งโค้งตามแนวไปที่ปากกระเป๋าอีกด้านหนึ่งค่ะสอยชิ้นซับในนะคะให้ติดกันก่อนค่ะโดยจะสอยจากแนวด้านล่างปากกระเป๋าด้านหนึ่งโค้งไปตามตัวของกระเป๋าและสอยไปถึงปากกระเป๋าอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อสอยด้านซับในให้ติดกันแล้วนะคะเราก็จะสอยชิ้นนอกกับชิ้นนอกให้ติดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสอยตัวกระเป๋าเสร็จแล้วเรามาใส่ปากกระเป๋าสปริงกันนะคะโดยให้อ้าปากกระเป๋าสปริงออกแล้วสอดเข้าไปที่กระเป๋าชิ้นหน้าและกระเป๋าชิ้นหลังในช่องที่เราเว้นไว้นะคะโดยสอดเข้าไปพร้อมกันค่ะให้ปากกระเป๋าแล้วใช้ครีมช่วยดันให้ส่วนด้านล่างพับเข้ามาติดกันให้ใส่สลักลงไปแล้วใช้ครีมช่วยปิดแล้วดันเข้าไปด้านในของชิ้นงานนะคะแล้วสอยปิดช่องใส่ปากกระเป๋าสปริงทั้งสองด้านค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่สายกระเป๋าโดยคล้องเข้าไปกับห่วงตัวดีทั้งสองด้านค่ะกระเป๋าซูแอนด์สโนว์แมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ